สวัสดีครับเพื่อนชาวไผ่ทุกท่านครับวันนี้พามาดูป่าไผ่ข้าวหลามกาบแดงที่ปลูกไว้อายุประมาณปีกว่าๆนะครับประมาณปีกับ4เดือนประมาณนี้นะครับอันนี้มาถ่ายช้ามืดหน่อยก็จะไม่ค่อยแจ่มหน่อยนะครับอันนี้ลองพามาดูการสางกอนะครับไม่แน่ใจว่าจะดีไหมสังกอก่อนหนาวนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะน่าจะปล่อยให้ป่าคุมดินไว้ให้ชุ่มชื้นหน่อยก็น่าจะดีนะครับอันนี้ลองมาตัดแต่งดูนะครับที่เห็นกอน้อยบ้างกอใหญ่บ้างไม่เสมอกันนี่ที่กอน้อยนี่นะครับมาซ่อมมาแซมให้ถี่ขึ้นนะครับแซมให้ถี่ขึ้นที่กอใหญ่ๆก็จะดูสวยแล้วนะครับสูงโป่งแล้วนะครับอันนี้สำหรับตรงที่ดินแค่แปนนะครับแต่ถ้าที่ดินงามๆเดี๋ยวปู่พาไปดูครับว่าลำจะขนาดไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเดินพาดูนะครับทางนู้นที่เห็นป่ารกๆนั้นยังไม่ได้สางกอนะครับลองสางกออยู่แถวเดียวนะครับแถวไม่ได้เลือกว่าแถวไหนสวยแถวไหนกิเลสนะครับดูนะครับแปลงนี้ปลูกไว้ประมาณ6งานนะครับไร่กับ2งานนะครับนี่นะครับไผ่ที่อายุปีกับ4เดือนนะครับเดี๋ยวน่าจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวมาทางนี้ค่อยแจ่มหน่อยนะครับอายุ1ปีกับ4เดือนไผ่ที่ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ประมาณวากับ50เซนประมาณนั้นนะครับแต่เอามาแซมระยะประมาณเมตร20นะครับ2เมตร20หรือเมตร20ประมาณนี้นะครับดูนะครับความใหญ่จะแตกต่างกันไปนะครับระหว่างไผ่ซ่อมให้ถี่ขึ้นกับไผ่ที่ปลูกก่อนนะครับแต่ก็โตได้นะครับอันนี้ก่อนนี้คือซ่อมก่อนนี้ที่ปลูกก่อนนะครับครับนี่นะครับป่าไผ่ของปลูกไว้เป็นตัวอย่างและปลูกเพื่อขายลำนะครับครับจะไปชมอีกนิดนะครับทางโน้นจะกอใหญ่กว่านิดนึงนี่ครับแถวนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหน่อยนะครับดูลำนะครับปีหน้าน่าจะตัดใช้ลำได้แล้วนะครับน่าจะเผาข้าวหลามได้แล้วครับนี่นะครับครับรับชมกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ